เมื่อวันที่24เมษายนได้เกิดพายุโซนร้อนพัดกระหน่ำในพื้นที่ตำบลนาวังหินอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีทำให้มีต้นไม้อายุมากกว่า100ปีหักโค่นล้มขวางถนนและมีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายศาลพระภูมิเจ้าที่หักทิ้งระเนระนาดจากการสอบถามชาวบ้านให้การว่าช่วงเวลาประมาณ16นาฬิกาได้เกิดมีพายุฝนตกลงมาอย่างรุนแรงทำให้มีพายุพัดต้นไม้หักขวางถนนจนทำให้ชาวบ้านสัญจรผ่านไปมาไม่ได้จึงแจ้งหน่วยงานภาครัฐทำการช่วยเหลือเร่งด่วนโดยได้นำรถแมคโครและเครื่องตัดไม้ช่วยกันนำไม้อายุมากกว่า100ปีออกจากถนนทางด้านในอำเภอพนัสนิคมก็ได้สั่งการให้ดูแลประชาชนและเยียวยาเบื้องต้นโดยสั่งการให้ทางอบต.นาวังหินเจ้าของพื้นที่เร่งเข้าให้การช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนสนับสนุนโดยรอบการ์เด้นร้านอาหารเกาหลีเปิดใหม่ต้นตำรับอาหารเกาหลีแท้ๆในพัทยารสชาติที่เผ็ดจัดจ้านหนักถึงเครื่องถึงรสสไตล์เกาหลีแท้ๆตรงปริญญาเหนือซอย7เปิดเวลา 15:00 นถึง 20:00 นหยุดทุกวันพุธโทรสอบถามได้ที่090-229-3684สนับสนุนโดยล็อบบิทพาร์คคาเฟ่รับเปิดใหม่ในเมืองพัทยาบรรยากาศดีอาหารอร่อยมีมุมถ่ายรูปปังๆเพียบร้านอยู่แถวทางเลียบทางรถไฟโดยทางเข้าวัดป่าสุทธิภาวันไป1ซอยเปิดให้บริการ 11:00 นถึง 20:00 นติดต่อสอบถามได้ที่โทร083-879-0411Academy and Camp เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Red Fight Academy